วัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Exercise at From Home นะครับเป็นคลิปสอนการออกกำลังกายนะครับของSCG Health Club เรานะครับก็วันนี้ผมโอ๊ตนะครับก็จะมาสอนท่าที่มีชื่อว่า HIIT CoreFit นะครับก็จะเป็นการรูปแบบออกกำลังกายแบบว่าเบิร์นคาร์ดิโอนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามา stretching กันนะครับก่อนเริ่มเข้าสู่pattern ของวันนี้นะครับโอเคครับท่าแรกครับยืดแขนมาด้านหน้านะครับเวียงแขนไปด้านหลังสลับซ้ายขวาโอเคต่อไปครับลดมือไปที่หน้าอกครับเท้าอยู่ช่วงหัวไหล่โอเคเปลี่ยนท่าครับท่าต่อไปแยกขาออกสองข้างว่างกว่าช่วงหัวไหล่ครับก้มแตะปลายเท้าขวาปลายเท้าซ้ายสลับกันนะครับเริ่มจากขวาก่อนขึ้นตัวตรงลงแตะซ้ายกดเข่าตึงไว้ตลอดต่อเนื่องนะครับซ้ายขวาสลับกันท่าต่อไปครับมือลอดใต้ฝ่าเท้ายกปลายเท้าขึ้นนะครับยกปลายเท้าขึ้นชี้ขึ้นกดเข่าตึงไว้มือลอดใต้ฝ่าเท้าสลับข้างโอเคทำต่อเนื่องนะครับท่าต่อไปครับไซส์ขาออกด้านข้างขาข้างหนึ่งเหยียดตึงนะครับแล้วก็สลับเหยียดสลับกดขาตึงมือประคองหัวเข่าไว้ทั้งสองข้างจะเป็นการยืดแฮมสตริงต้นขาด้านหลังไปถึงข้อเท้าของเราด้านหลังโอเคท่าต่อไปครับยืนตัวตรงดึงเข่าขึ้นแล้วปล่อยสลับข้างดึงนิดนึงปล่อยต่อเนื่องครับดึงปล่อยดึงปล่อยโอเคต่อไปครับดึงด้านหลังพับขาแล้วปล่อยเหมือนกันดึงเข่าดึงแล้วปล่อยโอเคเริ่มเลยปล่อยครับสลับออกแรงดึงเล็กน้อยนะครับแล้วก็สลับต่อไปครับแขนมาด้านหน้าสองข้างดับเบิ้ลโอเคหมุนกลับครับโอเคต่อไปอาร์มสวีปสลับบนล่างอาร์มาติเน่สลับหน้าหลังโอเคเราก็ stretching กันเรียบร้อยแล้วยืดกล้ามเนื้อพร้อมที่จะ work out แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าในวันนี้นะครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างนะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับวันนี้รูปแบบการเล่นนะครับจะใช้จับเวลานะครับท่าละ30วิมี3ท่าเล่นทั้งหมด3เซตนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเป็นการ sample นะครับหรือว่าตัวอย่างถือว่าเป็นการ warm up ไปด้วยก่อนนะครับ
โอเคท่าแรกนะครับเราจะจับเวลานะท่าที่1 นะครับเราจะแบ่งเป็น2จังหวะจังหวะสโลแล้วก็สปีดนะครับเราจะสโล15วิสโลเสร็จเราก็สปีด15วิเป็น30วินะครับทันทีเดี๋ยวเริ่มจากท่าที่1 นะ อันนี้เป็นการวอร์มนะครับท่าที่1จังหวะสโลดึงเข่าขึ้นยืนตัวตรงสลับข้างซ้ายขวาช้าช้าเริ่มเลยนะครับทำตามไปพร้อมกันนี่เป็นตัวอย่างนะครับเราจะสโลว์15วิเอ็กซ์ไซส์ที่1โอเคสปีดสปีดเราจะใช้การจัมป์นะครับหรือว่าไฮนี่ดีอัพขึ้นมาโอเคเป็น2จังหวะสโลว์ช้าทีละข้างพอสปีดเราจะจัมป์ขึ้นโอเคเอ็กซ์ไซส์ที่1 นะจำไว้นะครับเดี๋ยวเข้าสู่แพทเทิร์นก็จะใช้ท่านี้นะครับท่าที่2ท่าที่2นะครับเราจะบัตคิกหรือว่าเลคเคอร์เราจะดีดต้นขึ้นมาหาก้นจังหวะสโลเราจะดีดช้าๆทีละข้างไม่จำสโลทำตามพร้อมกันเลยนะครับสโลดีดต้นเข้าหาก้นให้ใกล้ก้นมากที่สุดโอเคสปีดเราจะจำขึ้นและดีดส้นเข้าหาก้นมือเท้าเอวไว้ได้ครับหรือว่ามือไขว้กันไว้ด้านหลังโอเคสโลกับสปีดก็คือดึงทีละข้างสโลสปีดเราจะใช้การจำเป็นจังหวะปิดโอเคเอ็กซ์ไซส์ที่2ผ่านแล้วสองเอ็กซ์ไซส์แล้วนะครับเอ็กซ์ไซส์ที่3ในวันนี้จังหวะสโลว์เริ่มพร้อมกันนะสายขาออกด้านข้างมือวาดขึ้นศีรษะนี่จังหวะสโลว์นะเอ็กซ์ไซส์ที่3มือคอสขึ้นมาเหนือศีรษะเท้าเหยียดไปด้านข้างโอเคสปีดจะเป็นการจับปิ้งแจ็คหรือว่ากระโดดตกโอเคสามเอ็กซ์ไซส์นะครับวันนี้เป็นสโลกับสปีดท่าละ2จังหวะเราจะเล่นสโล15สปีด15ก็1ท่าพอเสร็จท่าที่1ปุ๊บ ก็จะต่อด้วยท่าที่2ทันทีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสู่เซตที่1ครับบล็อกที่1กันเลยท่าที่1 นะครับเซตที่1เดี๋ยวผมจับเวลานะครับเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะเซตที่1 นะท่าที่1 3 2 1เริ่มท่าที่1สโลว นิดเดียวโอเคสปีด15วินะครับสปีดสามสองหนึ่งโอเคต่อด้วยท่าที่2ครับสโลว์15วิดีส้นเข้าหาก้นต่อเนื่องนะครับเตรียมตัวสปีด3 2 1ตัวตรงคอนโทรลอยู่กับที่5 4 3 2 1โอเคมาเอกสารที่3พร้อม3 2 1สโลอ
ียมตัวสปีดนะครับ3 2 1โอเคกินน้ำครับ1นาทีพักกินน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเซตที่2นะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเซตที่1นะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเซตที่2นะครับท่าที่1 3 2 1เริ่มท่าที่1สโลว์โอเคสปีด15วินะครับสปีดสามสองหนึ่งโอเคต่อด้วยท่าที่2ครับสโลว์15วิดีส้นเข้าหาก้นต่อเนื่องนะครับเตรียมตัวสปีด3 2 1ตัวตรงคอนโทรลอยู่กับที่5 4 3 2 1โอเคมาเอกสารที่3พร้อม3 2 1สโลว เตรียมตัวสปีดนะครับ3 2 1โอเคกินน้ำครับ1นาทีใครพร้อมแล้วที่น้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเซตที่3นะครับเป็นเซตสุดท้ายนะทำเหมือนเดิมนะครับ3เอ็กซ์ไซส์โอเคพร้อมแล้วมาเลยครับเซตที่3ท่าที่1 3 2 1เริ่มท่าที่1สโลว์
างครับนิดเดียวโอเคสปีด15วินะครับสปีดสามสองหนึ่งโอเคต่อด้วยท่าที่2ครับสโลว์15วิดีส้นเข้าหาก้นโอเคต่อเนื่องนะครับเตรียมตัวสปีด3 2 1ตัวตรงคอนโทรลอยู่กับที่5 4 3 2 1โอเคมาเอกสารที่3พร้อม3 2 1สโลว์เตรียมตัวสปีดนะครับ3 2 1โอเคกินน้ำครับ1นาทีโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3เอ็กซ์ไซส์ในวันนี้นะครับมี3ท่าในวันนี้เป็นคลาสฮิตคอร์ฟิตนะครับจะเป็นรูปแบบแบบท่าเบสิกพื้นฐานง่ายๆนะครับทุกคนสามารถจดจำแล้วก็นำไปใช้ได้ง่ายๆนะครับก็ทำให้เรานั้นเหงื่อออกแล้วก็ใช้พลังงานในการรูทเอาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ถ้าใครเล่น3เซตแล้วยังรู้สึกว่ายังไหวอยู่ก็ต่อเซตที่4เซตที่5ได้นะครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือว่าคลิปของเพื่อนๆเทรนเนอร์ของผมนะครับก็ฝากติดตามเพจ SCG Health Club ของเราด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เวิร์คเอาท์ไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองห่างไกลจากโควิดครับโอเคผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ